สวัสดีค่ะเปิดประชุมในส่วนของครบเครื่องการลงทุนกับฟินลิปนะคะในส่วนของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่30 ตุลาคม 2558ตัวแรกนะคะเป็นกรุงเทพดุสิตเวชการนะคะหรือ BDMS นะคะทางฝ่ายคาดกำไรนะคะในไตรมาส3จะปรับตัวดีขึ้นเทียบ Q on Q นะคะเนื่องจากว่าเป็นตัว High Season นะคะแต่ว่าในส่วนของตัวโรงพยาบาลใหม่เข้ามาเนี่ยยังมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงนะคะก็อาจจะกดดันในส่วนของตัว Margin นะคะคาดการณ์ในส่วนของตัวรายได้ในไตรมาส3นะคะโตขึ้นนะคะ11%เทียบ Year on Year นะคะอยู่ที่15,357 ล้านบาทนะคะเนื่องจากว่าในส่วนของตัวโรงพยาบาลปัจจุบันเนี้ยน่าจะโตขึ้นประมาณ6%นะคะแล้วก็ในส่วนของ contribution จากโรงพยาบาลใหม่14 แห่งเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นอีก5%นะคะในส่วนของตัวรายได้เองถ้าแบ่งตามรายได้ในส่วนของผู้ป่วยในประเทศเนี้ยก็ปรับเพิ่มขึ้น10%นะคะในส่วนของตัวรายได้ผู้ป่วยที่เป็นต่างชาติเนี้ยเพิ่มขึ้น14%นะคะโดยโรงพยาบาลใหม่นะคะก็ได้ผลจากการเปิดโรงพยาบาลเพิ่มนะคะจาก6 แห่งในควอเตอร์3ของปี57เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น14 แห่งนะคะในควอเตอร์3ของปีนี้นะคะโดยด้วยการเป็นช่วงเริ่มต้นของการให้บริการเนี่ยทำให้ในส่วนของต้นทุนคงที่ต่อรายได้เนี่ยยังสูงอยู่นะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบจากตัวเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะคะก็ทำให้การเข้าใช้บริการเนี่ยลดตัวลงนะคะโรงพยาบาลตัวภูเก็ตแล้วก็สมุยเองเนี่ยก็ยังได้รับผลกระทบจากผู้ป่วยต่างชาติที่ลดลงนะคะก็มองว่ากำไรสุทธิในไตรมาส3เนี่ยน่าจะอยู่ที่1,859 ล้านบาทนะคะก็ตรงนี้เนี่ยถ้ารวมในส่วนของกำไรพิเศษจากการเข้าซื้อโรงพยาบาลเมืองราษฎร์นะคะประมาณ150 ล้านนะคะก็โดยรวมแล้ว bottom line ในควอเตอร์3ทางฝ่ายก็คาดไว้ที่ประมาณ2,009 ล้านบาทนะคะหรือเพิ่มขึ้นประมาณ35%นะคะเทียบ Q on Q นะคะแล้วก็4%นะคะเทียบ Year on Year นะคะถ้ามองแล้วในส่วนของตัวผลดำเนินในไตรมาส3เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เคยคาดไว้นะคะอันนี้ไม่รวมในส่วนของตัวรายการพิเศษนะคะก็มองว่าคาดในส่วนของครึ่งปีหลังกำไรจะเพิ่มขึ้นไม่มากนะคะเทียบกับในส่วนของเพิ่มเทียบกับในส่วนของที่ทำได้ในตัวครึ่งปีแรกนะคะแล้วก็ของเขาเองเนี่ยด้วยมีโรงพยาบาลใหม่เข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะทำให้ยังไม่เกิด Economy of Scale นะคะค่าในส่วนของตัวอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจากปี57นะคะที่อยู่ประมาณ 33% เนี่ยอยู่มาในปีนี้น่าจะอยู่ประมาณ 33.26% เท่านั้นนะคะก็ทางฝ่ายจึงมีการปรับคาดการณ์นะคะทั้งปีลงนะคะจากเดิมเนี่ยที่คาดไว้ที่8,220 ล้านบาทนะคะลงมาอยู่ที่705 ล้านบาทนะคะแต่อย่างไรก็ตามยังเห็นการเติบโตขึ้นประมาณ4%เทียบ year on year นะคะทางฝ่ายยังคงคำแนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่22.30 บาทค่ะสำหรับตัว BDMS ต่อไปนะคะเป็นบริษัทจัดการพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกนะคะหรือตัว Eastwall นะคะก็คาดในส่วนของกำไรสุทธิในไตรมาส3เนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณเกือบ69%นะคะอยู่ที่533 ล้านบาทนะคะตรงนี้หลักๆมาจากในส่วนของตัวการประเมินมูลค่ายุติธรรมนะคะของตัวหลังจากการเข้าซื้อหุ้นนะคะ Ecom Thara นะคะทางฝ่ายคาดไว้เนี่ยอยู่ประมาณ226 ล้านบาทนะคะในส่วนของตัว Core Operation นะคะก็ปริมาณน้ำดิบแล้วก็ปริมาณน้ำประปาของ East Water เนี่ยก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องนะคะโดยปริมาณน้ำดิบเนี่ยเพิ่มขึ้น 7.8% นะคะแล้วก็ในส่วนของปริมาณน้ำประปาเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 12.3% นะคะและในไตรมาสนี้เนี่ยก็ได้ปัจจัยบวกจากในส่วนของต้นทุนทางการเงินที่ลดลงด้วยนะคะทั้งจากเขามีการ Refinance ในส่วนของทำให้ในตัวอัตราดอกเบี้ยเนี่ยปรับตัวลดลงนะคะ
แนวโน้มใน Q4 นะคะก็คาดยังเห็นการเติบโตอยู่นะคะจากปริมาณน้ำดิบแล้วก็ปริมาณน้ำประปาที่เติบโตได้เทียบกับปีที่ผ่านมาขยับตัวดีขึ้นทุกไตรมาสนะคะแล้วก็ในควอเตอร์ที่4เนี่ยคาดจะรับรู้ในส่วนของตัวเอ็กคอมทาราเข้ามาเต็มไตรมาสนะคะถ้าดูแล้วจากเดิมสมมติฐานเนี่ยเดิมทางฝ่ายคาดปริมาณน้ำดิบนะคะแล้วก็น้ำประปาเนี่ยโตประมาณ7.5%นะคะแต่ช่วง9เดือนแรกของปี58เนี่ยโตขึ้นมาแล้วถึง7.6%สำหรับตัวน้ำดิบนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวน้ำประปาเนี่ยโตขึ้นมา9.5%แล้วนะคะทางฝ่ายก็อาจจะมีการปรับประมาณการในส่วนของคาดการรายได้นะคะจากเดิมที่คาดไว้ในปี58เนี่ยอยู่ที่4,644 ล้านบาทนะคะแล้วก็กำไรสุทธิอยู่ที่1,509 ล้านบาทเนี่ยอาจจะมีการปรับในส่วนของหลังจากงบควอเตอร์3ที่ออกมาแล้วนะคะสำหรับคาดการณ์ในปี59นะคะถ้าดูสถานการณ์น้ำของทางภาคตะวันออกเมื่อเดือนวันที่21ตุลาคมเนี่ยถ้าดูในส่วนของอ่างเก็บน้ำ4แห่งหลักนะคะก็คือดอยกรายนะคะหนองปลาไหลคลองใหญ่แล้วก็ประแสเนี่ยในพื้นที่ระยองเนี่ยมีปริมาณน้ำอยู่ประมาณ95%ของความจุนะคะซึ่งคงจะไม่มีแล้วในส่วนของตัวพื้นที่ทางชลบุรีเองเนี่ย2 แห่งนะคะก็มีปริมาณน้ำประมาณ35%ของความจุนะคะซึ่งอาจจะต่ำกว่าที่ควรไว้นะคะแต่ทางอย่างไรก็ตามทางบริษัทก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการสูบน้ำจากแม่น้ำบางปะกงเข้ามานะคะแล้วก็ในส่วนเขาก็เองก็ยังมีการซื้อน้ำจากแหล่งน้ำเอกชนนะคะเข้ามาเสริมในพื้นที่ทางชลบุรีและฉะเชิงเทรานะคะในปี59เองทางฝ่ายก็คาดว่ายังเห็นการเติบโตของการใช้น้ำดิบแล้วก็น้ำประปาอยู่นะคะทั้งจากในส่วนของอุตสาหกรรมเองแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวนะคะทางฝ่ายคาดปริมาณน้ำดิบแล้วก็ในส่วนของน้ำประปานะคะเติบโต7%นะคะแล้วก็ของตัว S-Wall เองเนี่ยก็น่าจะมีส่วนเพิ่มนะคะจากในส่วนของการนำตัว UU หรือ Universal Utility นะคะเข้าจดทะเบียนนะคะทางฝ่ายก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะคะในส่วนของตัว S-Wall นะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่13.80 บาทค่ะต่อไปนะคะอยู่ในส่วนของตัว Major Cineplex Group นะคะหรือตัว Major นะคะคาดกำไรสุทธิในไตรมาส3เนี่ยอยู่ที่316 ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น7.7%เทียบ Year on Year นะคะหลักๆเนื่องจากมีการขายเงินลงทุนใน PVR ที่อินเดียนะคะในส่วนของตัวรายได้เองทางฝ่ายคาดลดลง1.2%นะคะเทียบ Year on Year อยู่ที่2,127 ล้านบาทนะคะเนื่องจากในส่วนของตัวรายได้ตั๋วภาพยนตร์ยังทรงตัวอยู่นะคะรายได้ตัวอาหารแล้วก็เครื่องดื่มน่าจะโตขึ้นเล็กน้อยประมาณ2.1%นะคะในส่วนของตัวรายได้ค่าโฆษณายังทรงตัวนะคะตัวรายได้โบว์ลิ่งแล้วก็คาราโอเกะนี้น่าจะลดลงประมาณ5%นะคะรายได้ในส่วนของตัวค่าเช่านี้น่าจะโตประมาณ2%นะคะส่วนธุรกิจจัดการจัดจำหน่าย VCD แล้วก็ DVD เนี่ยน่าจะลดลงถึง27%นะคะต้นทุนโดยรวมค่าจะปรับตัวลดลงตามรายได้นะคะก็ในส่วนของตัวรายได้อื่นๆก็อย่างที่เรียนไปน่าจะเห็นการขายในส่วนของตัวเงินลงทุนของ PVR นะคะทางฝ่ายคาดไว้ประมาณ90 ล้านนะคะแนวโน้มในไตรมาส4เองนะคะคาดว่าในส่วนของถ้าจะเห็นการเติบโตนะคะได้เทียบ year on year นะคะโดยในส่วนของตัว quarter 4เองเนี่ยมีภาพยนตร์ใหญ่เข้ามาฉายนะคะหลายเรื่องนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีภาพยนตร์จากกลุ่มเมเจอร์นะคะเข้าฉาย4เรื่องนะคะแล้วก็ในส่วนของตัว GTH อีก2เรื่องนะคะจำนวนโรงภาพยนตร์ทั้งสิ้นใน quarter 3เนี่ยอยู่ประมาณ576โรงนะคะก็เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีของปี57เนี่ยอยู่เพิ่มขึ้นมา56โรงนะคะโดยควอเตอร์4ของปีนี้เนี่ยก็คาดจะเห็นเปิดเพิ่มอีก24โรงนะคะทำให้ทั้งปีนี้เนี่ยมีการเปิดขึ้น180โรงนะคะในส่วนของตัวรายได้โฆษณาแนวโน้มน่าจะดีขึ้นนะคะเนื่องจากมีการทำสปอนเซอร์ที่เซ็นทรัลเวสเกตนะคะก็จะทยอยเข้ามามากขึ้นนะคะ
ทั้งปี58นะคะทั้งฝ่ายมีการปรับลดคาดการรายได้ลง10.7%นะคะมาอยู่ที่8,819 ล้านบาทนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าในส่วนของตัวรายได้บางหน่วยธุรกิจเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามคาดนะคะโดยเฉพาะในส่วนของตัว M-PIC นะคะในแง่ของกำไรสุทธินะคะก็ปรับลดลงนะคะอยู่ที่1,334นะคะอันนี้อาจจะลดลงไม่มากนะคะเนื่องจากว่าได้ในส่วนของตัวเงินลงทุนจากที่อินเดียจากการขายตัว PVR ที่อินเดียเนี่ยเข้ามาช่วยนะคะแนวโน้มในปีหน้านะคะก็มีภาพยนตร์ใหญ่แนวฮีโร่แล้วก็แนวอื่นๆเนี่ยเข้ามาฉายหลายเรื่องนะคะจำนวนโรงภาพยนตร์ก็เพิ่มขึ้นนะคะจากในส่วนของปี58เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณเพิ่มขึ้น80 โรงนะคะแล้วก็ค่าจะช่วยในส่วนของตัวรายได้ให้ปรับตัวสูงขึ้นนะคะค่าโฆษณาใน Q1 นะคะคาดว่าจะมี Naming Sponsor จากเซ็นทรัลเวสเกตอีกเข้ามาอีกส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็สภาพเศรษฐกิจในประเทศที่ดีขึ้นเนี่ยก็น่าจะส่งผลบวกต่อในส่วนของตัวงบโฆษณามากขึ้นนะคะค่ารายได้ในปี59เนี่ยน่าจะโตประมาณ11%เทียบ year on year นะคะอยู่ที่9,806 ล้านบาทกำไรสุทธิโตขึ้นประมาณ14%นะคะอยู่ที่1,518 ล้านบาทนะคะตัวนี้ก็ทางฝ่ายปรับคำแนะนำขึ้นนะคะเป็นซื้อนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่34 บาทค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวปูนใหญ่นะคะหรือ SCC นะคะประกาศกำไรสุทธิในไตรมาส3อยู่ที่9,001 ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น15%นะคะเทียบ year on year โดยหลักเนี่ยมาจากในส่วนของธุรกิจปิโตรเคมีนะคะที่เติบโตได้ดีนะคะช่วยชดเชยในส่วนของธุรกิจปูนซีเมนต์ที่อ่อนตัวลงนะคะโดยในไตรมาส3เนี่ยมีรายการพิเศษก็คือในส่วนของตัวขาดทุนสินค้าคงคลังนะคะประมาณ2,100 ล้านบาทนะคะแล้วก็ขาดทุนในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะประมาณ1,400 ล้านบาทนะคะหากไม่รวมในส่วนของตัวรายการพิเศษ2 รายการนี้นะคะกำไรปกติก็ยังปรับตัวได้ดีขึ้นค่อนข้างสูงนะคะจาก7,000 ล้านบาทนะคะมาเป็น12,000 ล้านบาทนะคะเนื่องจากในส่วนของธุรกิจปิโตรเคมีที่เติบโตได้ดีกว่าคาดนะคะทางฝ่ายก็มีการปรับประมาณการกำไรปีนี้เพิ่มขึ้นอีก5%นะคะเป็น44,500 ล้านบาทนะคะแนวโน้มปีนี้นะคะก็ถ้าดูถัดไปนะคะ Q4 ก็น่าจะโตกว่า Q3 นะคะเนื่องจากคิดว่าไม่น่าจะเห็นในส่วนของตัวสต็อกลอสที่สูงอย่างควอเตอร์3นะคะสำหรับถัดไปนะคะปีหน้านะคะก็มองในส่วนของตัวงานภาครัฐเองเนี่ยที่เริ่มทยอยประมูลในควอเตอร์4แล้วก็น่าจะเห็นต่อเนื่องในปี59นะคะจากในส่วนของมาตรการอสังหาของภาครัฐนะคะก็มองในส่วนของตัวดีมานด์ของปูนเองเนี่ยน่าจะกลับมาเติบโตได้ประมาณในส่วนของปูนนะคะโตประมาณ3-4%นะคะแม้ว่าอุปทานเนี่ยจะโตขึ้นค่อนข้างมากประมาณ4 ล้านตันจากแผนขยายธุรกิจของ TPIPL นะคะก็แต่อย่างไรก็ตามตัว TPIPL เนี้ยน่าจะหันไปเน้นตลาดส่งออกมากกว่านะคะก็โดยรวมแล้วเนี่ยก็น่าจะเห็นการเติบโตในส่วนของตัวดีมานด์ซัพพอร์ตกับตัวซัพพลายได้นะคะทางฝ่ายมองว่าในส่วนของตัวราคาขายเฉลี่ยของตัวปูนอาจจะปรับเพิ่มขึ้นได้ไม่ค่อยมากนักในปีหน้านะคะเนื่องจากมีกำลังการผลิตใหม่ๆเข้ามานะคะแต่ว่าในส่วนของตัวดีมานด์เนี่ยน่าจะยังปรับตัวในส่วนของตัววอลลุ่มเนี่ยน่าจะปรับตัวได้ดีนะคะสำหรับตัวปิโตรเคมีนะคะปีหน้าก็น่าจะปรับตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าในส่วนซัพพลายใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาแค่4%นะคะเทียบกับดีมานด์โกรทที่5%นะคะก็มองว่าสเปรดของตัวปิโตรเคมีน่าจะปรับตัวได้ดีต่อเนื่องนะคะสำหรับปูนใหญ่เองเนี่ยทางฝ่ายชื่นชอบนะคะเนื่องจากทางเขาเนี่ยธุรกิจเนี่ยมีการเน้นการเติบโตในอาเซียนมากกว่าการเติบโตเฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวนะคะซึ่งจะเป็นแรงหนุนในส่วนของตัวผลดำเนินงานนะคะก็ทางฝ่ายแนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่560 บาทค่ะ
ต่อไปนะคะในส่วนของตัวปตท.เองนะคะก็คาดในส่วนของกำไรเนี่ยน่าจะลดลงมาจากที่เคยกำไร23,746 ล้านบาทนะคะลงมาเป็นขาดทุนอยู่ที่26,781 ล้านบาทนะคะเนื่องจากหลักๆเนี่ยมาจากการตั้งด้อยค่าสินทรัพย์นะคะในส่วนของธุรกิจผลิตและสำรวจปิโตรเลียมประมาณ49,893 ล้านบาทนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกำไรจากโรงแยกก๊าซเนี่ยก็อ่อนตัวลงตามราคาปิโตรเคมีนะคะในส่วนของธุรกิจน้ำมันเองเนี่ยก็มีผลขาดทุนตัว stock loss นะคะแล้วก็คาดจะเห็นการตั้งด้อยค่าของธุรกิจปาล์มอีกประมาณ700 ถึง 1,000 ล้านบาทนะคะในส่วนของตัวธุรกิจโรงกลั่นเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากในส่วนของตัวค่าการกลั่นที่อ่อนตัวลงนะคะแล้วก็ stock loss ที่เข้ามาค่อนข้างมากค่ะแนวโน้มควอเตอร์4เนี่ยน่าจะปรับตัวดีขึ้นเทียบกับควอเตอร์3นะคะหลังสเปรดในส่วนของปิโตรเลียมเนี่ยน่าจะปรับตัวสูงขึ้นนะคะช่วยสนับสนุนในส่วนของผลดำเนินงานของธุรกิจโรงกลั่นนะคะรวมถึงต้นทุนเนื้อก๊าซเองเนี่ยก็น่าจะอ่อนตัวลงด้วยนะคะน่าจะเป็นบวกต่อตัวกำไรของตัวธุรกิจโรงแยกแก๊สนะคะทางฝ่ายยังคงคำแนะนำซื้อนะคะในส่วนของตัวปตท.นะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่319 บาทค่ะต่อไปนะคะเป็น Market News นะคะในส่วนของตัว TPA นะคะคาดนะคะในไตรมาส3เนี่ยน่าจะมีกำไรปรับตัวสูงขึ้นเทียบ Q on Q นะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาแล้วน่าจะยังลดตัวลงอยู่นะคะโดยในส่วนของตัวควอเตอร์3นะคะก็มองว่ายังคงมีกำไรอยู่นะคะโดยในส่วนของตัว TTS เองค่าระวางเรือปรับเพิ่มขึ้นเทียบ Q on Q นะคะการดำเนินงานปกติเนี่ยก็ขาดทุนลดลงนะคะแม้ว่าจะมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาช่วยนะคะในส่วนของตัว MML เองเนี่ยยังคงดีอยู่นะคะโดยธุรกิจซับซีเนี่ยมี utilization rate แล้วก็ค่าเช่าเรือที่สูงขึ้นเทียบกับควอเตอร์ที่ผ่านมานะคะในส่วนของธุรกิจ PMTA เองเนี่ยปริมาณขายลดลงนะคะส่งให้ในส่วนของผลดำเนินงานเนี่ยอ่อนตัวลงนะคะตัว UMS เองปริมาณขายลดลงนะคะทำให้ของเขาเองมีขาดทุนเพิ่มขึ้นนะคะในส่วนของส่วนแบ่งกำไรจาก SGFI นะคะก็ยังคงใกล้เคียงกับควอเตอร์2นะคะอยู่ที่ประมาณ63 ล้านบาทนะคะแนวโน้มควอเตอร์4นะคะค่าจะกลับมาอ่อนตัวลงอีกครั้งนะคะเนื่องจากธุรกิจเดินเรือเนี่ยอ่อนตัวลงตามฤดูกาลนะคะก็จะทำให้ในส่วนของตัว TSS กลับมาขาดทุนนะคะแล้วก็ธุรกิจ MML ตัวธุรกิจซับซีเอเนี่ยก็เข้าสู่ช่วงโรลซีซั่นนะคะคาดในใจเห็นส่วนแบ่งกำไรในส่วนของ AOD ลดลงนะคะเนื่องจากว่าของเขาเนี่ยมีการให้ส่วนลดกับทางซาอุดิอารามโก้ที่เป็นผู้เช่าเรือของ PMTA นะคะแนวโน้มในปี59นะคะ TTS คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นเทียบ Year on Year นะคะจากค่าระวางเรือที่จะดีขึ้นนะคะในส่วนของ MML เองเนี่ยน่าจะมีการรับตัว Tender Rig นะคะแต่ว่าในส่วนของตัวราคาระดับราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงนะคะก็ต้องดูในส่วนของกลยุทธ์ในการดำเนินงานของตัว PMTA จะขยายตลาดในเอเชียมากขึ้นนะคะและในส่วนของตัว UMS เองน่าจะมียอดขายที่ดีขึ้นนะคะสำหรับประมาณการแล้วก็ราคาพื้นฐานในส่วนของตัว TTA เองเนี่ยทางฝ่ายยังอยู่ระหว่างปรับนะคะแต่ว่าด้วยระดับราคาซื้อขายที่ยังต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีค่อนข้างมากเนี่ยทางฝ่ายจึงยังคงคำแนะนำซื้อในส่วนของตัว TTA นะคะก็ปิดประชุมในส่วนของพื้นฐานประจำวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ